สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพีชวันเดอร์พีชนะคะและในคลิปนี้นะคะพีชมี favorite of the year มาฝากเพื่อนๆกันค่ะก็เป็นเครื่องสำอางต่างๆที่พีชใช้แล้วชอบมากๆในปีนี้นะคะตอนเลือกเนี่ยเลือกอยู่นานมากๆเลยแล้วพอเอามากองรวมกันปุ๊บก็คิดว่าวิดีโอนี้จะถึงชั่วโมงไหมเพราะปกติ favorite ของเราจะมีประมาณแบบ10ชิ้นแต่ตอนนี้แบบนับได้ประมาณ20ชิ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพีชจะพยายามพูดให้สั้นๆเร็วกระชับนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อกันจนเกินไปอ่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะแต่งหน้านะคะก็ต้องเริ่มกันด้วยงานผิวไพรเมอร์ที่พี่ชอบในปีนี้มี2ตัวเลยค่ะจาก Drugstore แล้วก็ High End เลยนะคะตัวแรกคือ NYX Angel Veil Primer ค่ะไพรเมอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีความเป็นซิลิโคนนิดนึงนะคะเวลาที่เราทาลงไปบนผิวเนี่ยก็จะเหมือนช่วยให้เครื่องสำอางติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนขึ้นเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยก็จะมีความแบบเนียนแล้วก็กริบมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยใช้บ่อยมากๆเลยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากด้วยมีความคล้ายคลึงกับตัว Hourglass Mineral Veil Primer นะคะก็อยากจะแนะนำให้ไปลองกันค่ะไพรเมอร์ชิ้นต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยให้ผิวที่ดูโกลว์เหมือนเปิดแสงให้กับผิวมีความแบบงานฉ่ำของผิวเกิดขึ้นถ้าวันไหนที่เราต้องการลุคที่ดูฉ่ำๆจะหยิบตัวนี้มานะคะนั่นก็คือเบกก้านะคะ Backlight Priming Filter ค่ะคือไพรเมอร์ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับ NYX เลยนะตัวนี้จะเน้นความโกลว์คือมันจะแบบเพิ่มแสงให้กับผิวเพิ่มมิติเพิ่มความแบบฉ่ำๆขึ้นมานะคะคือพี่จะใช้ตัวนี้เนี่ยลงไม่ต้องเยอะนะลงแบบช่วงโหนกแก้มหรือว่าช่วงที่เรารู้สึกว่าต้องการให้เกิดความโกลว์ขึ้นมาก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูแบบดูสวยมากเลยถ่ายรูปมาจะแบบดูมีมิติมีความฉ่ำเกิดขึ้นคือขวดหนึ่งใช้ได้นานมากๆเพราะเราใช้ไม่เยอะนะคะเราแบบแนะนำจริงๆผิวสวยมากๆลงไพรเมอร์เสร็จแล้วนะคะกลับมาที่เบสเมคอัพกันหน่อยนะคะพีชจะชอบใช้เป็นเบสสำหรับวันที่เราไม่ต้องการที่จะลงรองพื้นหรือว่าเน้นการปกปิดมากมายนะคะเบสที่พีชชอบใช้มากๆเลยตอนนี้คือ Sun and Park Long Keep Base ค่ะเบสตัวนี้นะคะเป็นเบสที่ตอนนั้นเราไปเกาหลีแล้วก็ได้มาใช่ไหมตอนลองที่เคาน์เตอร์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้เบสที่มันช่วยให้เมคอัพเรามันติดทนนานขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากใช้อ่ะพี่รู้สึกว่าเวลาทาไปอะค่ะเหมือนเขาปรับสภาพผิวของเราให้สภาพผิวของเราดูดีขึ้นเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าพักผ่อนมาอย่างเต็มที่ผิวมันดูมีความเฟรชมีความสดชื่นมีความผ่องขึ้นนะคะคือนอกจากจะช่วยให้แบบเครื่องสำอางติดทนแล้วเนี่ยยังช่วยให้หน้าผ่องพี่ก็จะใช้เบสตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นสำหรับวันที่เรารู้สึกว่าต้องการความเบาสบายแล้วก็แบบไม่เหนอะหนะหน้านะคะชอบมากมากรองพื้นสำหรับปีนี้นะคะที่ยงให้เป็นรองพื้น of the year เลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพีทไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นเท่าไหร่จะใช้รองพื้นวันที่เราต้องการลุคที่ดูแน่นหรือว่าไปออกงานที่ต้องการความเป๊ะปังเพิ่มขึ้นนอกจากการใช้เบสหรือว่าคูชั่นนะคะรองพื้นที่เป็น favorite จริงๆหยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยคิดอะไรไม่ออกก็หยิบตัวนี้ก็คือ Too Faced Born This Way Foundation ค่ะพีทใช้สีวานิลานะคะก็อาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างขาวกว่าพีทนิดนึงตอนนี้พีทชอบรองพื้นตัวนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันไม่เป็นลุคที่แมตต์จนเกินไปหน้ามันดูมีความแบบเป็นงานผิวระดับนึงแต่ว่าเป็นงานผิวที่ปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ติดทนเหงื่อด้วยถ้าวันไหนที่เราออกไปงานหรืออย่างเงี้ยแค่ซับหน้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาเฟรชขึ้นกลับมาดูดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปงานต่อได้ชอบมากๆค่ะตัวนี้และแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่พีทอินมากๆในปีนี้ก็คือคูชั่นนะคะเรามีคูชั่นถึง2ตัวที่เป็น favorite of the year เลยนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นคูชั่นที่ทำให้พีทเนี่ยหลงรักคูชั่นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถใช้คูชั่นได้ไม่จำเป็นต้องแบบสาวผิวแห้งหรือว่าคนที่ต้องการความฉ่ำโกลว์อย่างเดียวนะคะคูชั่นตัวนั้นก็คือEstee Lauder Double Wear Cushion BB ค่ะเป็นคูชั่นที่เหมาะสำหรับคนผิวผสมถึงผิวมันนะคะแล้วก็เฉดสีของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีคือเป็นสีที่แมทช์กับพีทมากๆตัวนี้คือ 1W200 พีทใช้รองพื้นขดแก้วของเขาอยู่แล้วเวลาที่ต้องการลุคแบบแน่นๆติดทนปังๆกริบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ Estee เนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเพราะว่าหลังๆมานี้พีทไม่ได้ต้องการลุคแบบนั้นมาเจอคูชั่นแล้วแบบเฮ้ยมันใช่มันโดนมากๆเลยตอนแรกที่เราใช้ก็คือตอนที่ไปอังกฤษคือซื้อแล้วก็ไปใช้ที่นู่นเพราะว่ากะว่าเฮ้ยที่นู่นอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเวิร์กแต่ว่ากลับมาลองที่เมืองไทยก็เวิร์กเหมือนกันติดทนมากๆแล้วก็สีดีมากๆนะคะให้ไปลองดูกันแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงมาถึงฝั่งถูกและดีบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยพูดบ่อยมากๆเลยอวยแล้วอวยอีกอวยจนหลายคนคิดว่าแบบจริงปะ
จริงชอบมากนะคะคูชั่นจาก L'Oreal ค่ะตัวนี้ก็คือ L'Oreal True Matte Cushion Silky Foundation นะคะพีทใช้สี G1 Gold Ivory นะคะแต่ว่าความรู้สึกพีทอะคือพีทเป็นเฉดสีที่อยู่ระหว่าง G1 กับ G3ทำไมไม่มี G2 ไม่เข้าใจคือถ้ามี G2 เนี่ยก็จะเป็นเฉดสีประมาณพีทเลยแต่ว่าตัวเอสเต้จะค่อนข้างพอดีผิวมากกว่า G1 ก็จะขาวไปนิดนึงขาวอารมณ์ประมาณแบบใช้อย่างเงี้ยก็ต้องบรอนเซอร์หนักๆนิดนึงแล้วก็ปัดไฮไลท์บลัชออนเลยให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเซตเข้าด้วยกันก็เป็นคูชั่นที่ดีมากๆเหมาะสำหรับทุกสภาพอากาศที่พีทไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวเนอะหนะเมืองไทยไปเที่ยวหลายทริปมากๆกับพีทคูชั่นตัวนี้เนี่ยรักมากๆเลยนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกับตลับที่สองพี่รู้สึกว่าคูชั่นอะมันหมดเร็วมากเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอย่างเอสเต้นี่ก็ตลับที่สองแล้วนะอันนี้ก็กำลังจะขึ้นตลับที่สองแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายสะดวกแล้วหลังๆมาเนี่ยเขาทำสีออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นสาวๆผิวที่แบบไม่ได้ขาวแบบขาวมากขาวโอโม่ก็สามารถใช้ได้แล้วก็สาวผิวมันก็สามารถใช้ได้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้คูชั่นมันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกอันนึงที่พี่ชอบเพราะว่าสะดวกแล้วก็เร็วนะคะมาถึงแป้งกันบ้างนะคะปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าแป้งราคาน่ารักทุกตัวเลยค่ะมาพูดกันถึงแป้งฝุ่นก่อนเลยนะคะตัวนี้คือ Lady Audrey Skin Decorations Loose Powder เป็นแป้งที่คุมมันดีมากชอบมากแนะนำทุกคนนะคะไม่ว่าจะแบบผิวผสมอย่างกี้หรือผิวมันก็สามารถใช้ได้เป็นแป้งที่ให้การคุมมันได้ดีที่สุดเท่าที่เคยลองมาเลยแล้วก็ติดทนตลับพกพาง่ายราคาไม่แพงนะคะคิดไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรแต่ว่าเป็นแป้งที่พี่ชอบมากที่สุดแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยที่สุดในปีนี้เลยนะคะเขาจะมี2สีนะถ้าพี่จำไม่ผิดมีสีม่วงแล้วก็สีชมพูสีชมพูเนี่ยแป้งมันจะออกโทนชมพูนิดนึงแต่ว่าสีม่วงจะเหมาะเป็นสีโทนเหลืองเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวเหลืองก็ไปลองดูกันนะคะชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาเป็นแป้งแบบแป้งไรซ์เป็นแป้งข้าวเป็นแป้งข้าวที่เวลาที่เราใช้อะค่ะมันไม่มีทาวคัมดังนั้นก็จะแบบลดการเกิดการแพ้ได้นะคะก็ชอบมากๆตัวนี้ไปโดนไปลองกันนะคะแป้งตลับมีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นแป้งที่เคยทำไปในปังหรือพังแล้วแล้วก็ดีมากจริงๆชอบมากไม่คิดว่าเราจะติดใจแป้งมิสทีนได้ขนาดนี้นะคะตัวนี้เลยค่ะมิสทีนซีทรูพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งที่พีชใช้สำหรับเวลาเอามาเซตเบสหรือว่ามาเซตรองพื้นเบาๆโดยใช้แปรงปัดๆๆแล้วก็ใช้เติมระหว่างวันได้ค่อนข้างดีมากมีความนวลมีความละเอียดรูขุมขนแบบกริบแล้วก็ไม่หนักหน้าไม่ดูโบ๊ะชอบมากพี่ใช้สีพี่จะไม่ผิดเบอร์2นะถ้าพี่จะไม่ผิดแต่ว่าไม่แน่ใจกลับไปดูคลิปก่อนว่าใช้เบอร์อะไรคือมันหายไปแล้วข้างหลังชอบนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะอย่างของ Miss T เนี่ยพี่จะตีว่าเป็นแป้ง Press Powder ซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ใช้แล้วชอบนะคะเราเพิ่งมาเจอกันเมื่อปลายปีนี้เองแล้วก็บอกเลยว่ารักนางอีกแล้วตัวนี้เลยค่ะ Maybelline Clean Smooth All in One นะคะอย่างที่บอกว่ารักนางอีกแล้วเพราะว่าเราเคยรักนางมากสมัยที่แบบว่าเพิ่งออกใหม่ๆคือตอนนั้นอะฟอร์มูลาเนื้อดีแบบทุกอย่างดีไปหมดแล้วหลังจากนั้นเขามีการปรับสูตรเรื่อยๆพี่รู้สึกว่าสูตรที่เขาปรับมาหลังๆไม่ดีเลยคือมีคนไปซื้อตามเพราะพี่เคยทำไปในถูกและดีใช่ไหมมีคนไปซื้อตามแล้วก็แบบมันไม่เวิร์กมันไม่ดีจนเราไปลองเองแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กว่ะแต่ว่าเขาปรับสูตรใหม่แล้วสูตรนี้ดีมากๆคือมีความเนียนมีความละมุนมีความกริบติดทนแล้วก็คุมมันตัวนี้ดีมากๆแนะนำเลยนะคะแต่จริงๆน่ะถ้าเมมรีนทำได้อยากจะให้ออกสีเข้มกว่านี้มาอีกเพราะว่าพี่เชื่อว่าสาวๆผิวสีเข้มยังใช้ไม่ได้เข้มมากๆเลยนะยังใช้ไม่ได้ถ้ามีเข้มอีกสักเฉดนึงจะดีมากเลยพีชใช้เบอร์02 Nude Beige นะคะคอนซีลเลอร์กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติอยู่เหมือนกันคอนซีลเลอร์ตัวแรกเลยที่พีชใช้แล้วชอบมากๆปีนี้บอกเลยว่าใช้คอนซีลเลอร์หมดแบบจริงจัง NARS Radiant Creamy Concealer ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่พีชใช้สำหรับบริเวณใต้ตานะคะมันจะช่วยปกปิดแล้วก็ brightening ใต้ตาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยสีที่พีชใช้คือ Vanilla Light 2นะคะหมดแล้วจริงๆอ่ะเมื่อเช้าพยายามจะใช้ก็รู้สึกว่าแห้งแล้วหรือใช้มาทั้งปีนี้แบบเลิฟเลยมาถึงคอนซีลเลอร์ใต้ตาอีกตัวนะคะที่เป็นของถูกและดีแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนให้ไปลองเลยนะคะตัวนี้คือ Chino Macrae Under Eye Concealer นะคะเป็นอยู่ในไลน์ The Professionals Makeup นะคะไลน์นี้พี่บอกเลยว่าคุณภาพดีมากๆเกือบทุกชิ้นของ Beauty Buffet เลยไปลองกันดูเป็นคอนซีลเลอร์ที่ไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่าช่วยกระจายแสงใต้ตาได้ดีมากๆนะคะอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการแบบปกปิดแพนด้าแบบหนักหน่วงอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้สบายตาแล้วติดทนด้วยราคาไม่แพงนะจ๊ะ
คอนซีลเลอร์ตัวต่อมานะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้ได้ทั้งใต้ตาแล้วก็รอยสิวเลยค่ะแต่ว่าการปกปิดของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับ light to medium นะคะนั่นก็คือ The Face Shop นะคะคอนซีลเลอร์ Dual Well ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่มี2หัวด้านนี้ก็จะเป็นแบบสติ๊กนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบบจิ้มจุ่มนะคะเป็นแบบลิควิดเลยสติ๊กเนี่ยตอนนี้พีติดมากชอบใช้นำมากลบขอบปากนะคะทำได้ดีมากๆคือตอนที่เราไปเกาหลีกับ Trip The Face Shop อะค่ะช่างแต่งหน้าเขาก็แบบหยิบตัวนี้มาแล้วก็แบบลองให้บนปากพีทเฮ้ยมันดีมากคือเนื้อของเขาไม่หนาจนเกินไปคือเป็นสติ๊กอะพอเราสติ๊กเราคิดว่ามันต้องค่อนข้างหนาค่อนข้างแครกแต่ตัวนี้มีความครีมมี่อยู่ระดับนึงดังนั้นเวลาที่เราทาไปอะค่ะมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วเวลาที่เราลงสีลิปเนี่ยมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะส่วนที่เป็นจิ้มจุ่มแบบฝั่งนี้นะคะใต้ตาค่อนข้างโอเคเลยวันไหนที่แพนด้าไม่หนักหน่วงมากก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็พกบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นรอยสิวหรือรอยที่เข้มมากๆอภิมหึมามหารอยเนี่ยที่เราต้องการปกปิดนะคะพี่จะใช้ตัวนี้ค่ะของแบรนด์มีเดียนะคะมีเดียเป็นแบรนด์ในเครือคาร์เนโบนะคะที่พี่เห็นบ่อยมากคือที่ไต้หวันคือมีเคาน์เตอร์คล้ายๆกับแบบเป็นเมเบลีนเป็นรอยัลอะไรเงี้ยเป็นของแบรนด์มีเดียเยอะมากทั่วแบบทั่วไต้หวันเลยแต่ว่าไปญี่ปุ่นต้องหากันนิดนึงค่อนข้างยากแต่เนื้อดีมากค่ะเป็นแบบตลับเล็กๆอย่างนี้นะเนื้อค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นแต้มรอยสิวแบบเบาๆเนี่ยก็กรบอยู่กรบมิดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้หายากนิดนึงพี่แนะนำเป็นตัว Cover Mark รุ่นที่เป็นกระปุกอันเล็กๆอ่ะที่แบบทนน้ำทนเหงื่อ waterproof สุดๆเลยอันนั้นก็ใช้ได้แต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความสบายผิวมากกว่าแล้วแบบมันไม่โป๊ะอ่ะชอบมาถึงงานหน้า V สีแก้มกันบ้างนะคะคอนทัวร์บรอนเซอร์ไฮไลท์บลัชออนนะคะตัวแรกเลยขอพูดถึง Maybelline V Face Duo Stick นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคอนทัวร์สติ๊กที่ดีมากพี่ใช้บ่อยมากๆเลยแล้วก็ที่ชอบนะพี่จะแม่ฝั่งไฮไลท์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบฝั่งคอนทัวร์ของเขานะคะเฉดสีดีเป็นน้ำตาลกลางๆที่ไม่ส้มไม่เทามากจนเกินไปคือแบบเหมาะกับเฉดสีผิวของพีทค่อนข้างดีพี่ใช้น่าจะเบอร์มีเดียมนะคะแล้วเนื้อดีเกลี่ยง่ายนะคะไม่มีชิมเมอร์แต่ว่าตัวไฮไลท์อ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปัดออกแบบทาออกมาแล้วมันดูเป็นคราบนิดนึงฝั่งที่พี่ชอบจะเป็นฝั่งคอนทัวร์นะคะแฮปปี้ราคาก็ไม่แพงด้วยแบบครีมแล้วก็มาต่อด้วยแบบฝุ่นนะคะพาเลตนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็คุณภาพดีสุดๆไปเลยค่ะกับ Zoeva Contour Spectrum นะคะเป็นพาเลตที่ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์คอนทัวร์แล้วก็บรอนเซอร์นะคะพี่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ผิวไม่ได้เข้มมากนะเพราะถ้าเข้มมากๆอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่ดีเฉดสีดีมากๆราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะของ Zoeva เป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีราคาน่าครบคือพี่ตอนแรกพี่คิดว่าแบบเพราะว่าแป้งของเขาราคาสูงนิดนึงใช่ไหมคิดว่าเมคอัพจะราคาสูงด้วยแต่ไม่เมคอัพของเขาก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็คอมแพคอะพกพาง่ายด้วยจริงๆตอนแรกพี่จะให้แคทวันดีนะแต่ว่าแคทวันดีเนี่ยตลับใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็ราคาสูงกว่ามากแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุกสีก็เลยไม่ได้หยิบมาบ่อยแต่ตัวนี้เนี่ยอยู่ในกระเป๋าแบบเวลาไปเที่ยวแทบทุกทริปเลยนะคะถูกในถูกในของที่ถูกก็ยังมีของที่ถูกกว่านะคะนั่นก็คือ Wet n Wild Contouring Palette ค่ะก็เป็นพาเลตคอนทัวร์ที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็พีทพกพาไปในหลายทริปหลายคนอาจจะเคยเห็นในลุคเมคอัพ How to ต่างๆนะคะดีค่ะสิ่งที่ชอบมากๆเลยคือฝั่งที่เป็นไฮไลท์ของเขานะคะเป็นแป้งที่ค่อนข้างนวลละมุนคือแป้งฝั่งไฮไลท์ของ Zoeva พีทจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่าอย่างอันนี้หลายคนคิดว่าเป็นสีขาวใช่ไหมแต่เขามีชิมเมอร์สีทองซึ่งพี่ว่ามันสีอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เลยจะต้องพกอันนี้ไปด้วยเพราะว่าเราจะใช้ฝั่งนี้นะคะเอามาเซตใต้ตาแล้วก็ใต้ตานี่จะดูไบรท์แล้วก็ดูแบบดูกระจ่างใสดูแบบตื่นนอนแพนด้าหายอะไรอย่างเงี้ยฟังคอนทัวร์ก็ดีนะคะและตลับใหญ่มากๆเลยราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะแนะนำเลยนะคะ Highlight of the Year นะคะยกให้พาเลตนี้พาเลตเดียวเลยแล้วกันสำหรับ The Balm The Manicure Sister นะคะเป็นพาเลตไฮไลท์ที่เรียกได้ว่ารักมากพกตลอดเวลาคือพีชชอบใช้ Mary Lou อยู่แล้วแต่หลังๆเนี่ยฝึกมาใช้ Betty Lou แล้วรู้สึกว่าหน้ามันมีความฉ่ำมันมีความโกลว์เพิ่มขึ้นเราจะปัดทับบรอนเซอร์ช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างบลัชออนกับบรอนเซอร์คอนทัวร์ที่เราลงไปนะคะแล้วก็ปัดสิ่งนี้เข้าไปปุ๊บหน้ามันก็จะดูแบบส
ซันคิสอะมีความแบบฉ่ำบ่มแดดแต่ว่าตัวซินดี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกจะใช้เป็น2สีนี้มากกว่าพาเลตนี้คุ้มมากเลยค่ะที่จะลงทุนนะคะจัดไปจ้าบลัชออนที่พีทขอเทใจให้เป็น Favorite of the Year เลยนะคะนั่นก็คือ Passion View Powder Brush on the Road ค่ะพีทชอบ Passion View ตั้งแต่ที่เป็นครีมบลัชแล้วเพราะเขาทำแบบฝุ่นมานะคะเนื้อดีมากเป็นบลัชออนที่พิกเมนต์ชัดสีติดโทนแล้วสีของเขาละมุนสวยเกือบทุกสีเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีมาแนะนำ2ตัวที่พีทหยิบมาใช้บ่อยๆนะคะก็คือ M04 A Sip of Tea on Abbey Road นะคะแล้วก็เบอร์ M06 Roasted in Scotland นะคะก็เป็น2สีเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูโทนชมพูสีหนึ่งแล้วก็โทนส้มที่หลายคนต้องชอบแน่ๆเป็นโทนส้มที่ดีมากส้มนมจริงๆนะคะก็เป็นแบรนด์คนไทยค่ะสนับสนุนนะจ๊ะมาที่งานตากันต่อเลยนะคะคิ้วเป๊ะปังคิ้วคือมองของหน้าดินสอเขียนคิ้วที่ขาดไม่ได้แล้วก็รักมากๆเลยนะคะในปีนี้จริงๆปีที่แล้วก็ชอบตัวนี้นะเมเรสกาค่ะ Perfect Brow Pencil นั่นเองเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ให้คิ้วเรียงสวยเป๊ะปังเขียนดีสีดีติดทนว้าชอบมากชอบมากจริงๆแบบมันราคาไม่แพงด้วยน่าจะประมาณแบบ150บาทต่อ1แท่งนะคะถ้าเลิกผลิตจะเสียใจมากๆเพราะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่รักมากๆเลยค่ะเขียนคิ้วแล้วถ้าอยากให้ติดทนแล้วก็เป๊ะปังมากขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมเซตด้วยแบบฝุ่นนะคะแบบฝุ่นที่พี่ชอบใช้มากๆเลยก็คือ Heavy Rotation Eyebrow Powder ค่ะตัวนี้นะคะมี3เฉดสีจะเห็นว่ายังไม่ค่อยพร่องเท่าไหร่เลยเพราะว่าเนื้อของเขาอ่ะมันแห้งนิดนึงนะแต่พอเขียนลงบนคิ้วของเราอ่ะสีออกมาดีมากๆแล้วก็ติดชัดทนชอบมากค่ะเอามาไล่ดังได้ด้วยนะมาสคาร่าคิ้วปีนี้ที่เป็นเฟเวอริตนะคะก็ต้องยกให้กับ Can Make Color Change Eyebrow ค่ะเป็นมาสคาร่าพี่จำไม่ได้สีอะไรเดี๋ยวขอเช็คแป๊บเบอร์03นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เข้มหรือดำจนเกินไปดังนั้นก็จะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูซอฟต์ดูหวานขึ้นนะคะพี่จะปัดเนี่ยประมาณนี้เพราะว่าสีผมพีทอะไม่ค่อยดำหรือก็ไม่ได้แบบสีอ่อนมากดังนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสีที่พอดีมากๆเลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการแต่งตาของพีทก็คือซิกเกอร์ตา2ชั้นนะคะพีทมีแบบเป็นเทปตัวนี้ของบอกต่อนะคะและที่เป็นตาข่ายอันนี้ใช้บ่อยมากๆเลยเวลาที่เราแต่งลุคสายฟอร์อยากได้ความเป๊ะปังก็ต้อง Magic Mesh Eye Putty ค่ะคือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าพี่มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราติดสติกเกอร์หรือว่าติดเทปอย่างเงี้ยแล้วตอนลอกออกบางครั้งเราลืมเผลอลอกก่อนที่ว่าเราจะแปะรีมูฟเวอร์มันทำให้ตาพีทอะรู้สึกว่าหนังตาเหี่ยวเร็วขึ้นมีความตกมีความหย่อนมีความยืดเพราะว่าเราไปดึงกาวพวกนี้เยอะดังนั้นที่เวลาที่เพื่อนๆจะติดสติกเกอร์พวกนี้ค่ะแนะนำว่าค่อยแกะออกก่อนให้แปะรีมูฟเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนให้มันละลายก่อนแล้วดึงออกง่ายๆไม่ต้องไปดึงหนังตามากจนเกินไปนะคะตาจะได้ไม่เหี่ยวนะจ๊ะอายแชโดว์สำหรับปีนี้นะคะตัวแรกที่แบบว่ารักมากๆเจอกันบ่อยในหลายคลิปเลยก็คือ NYX Lingerie Lid ค่ะเป็นอายแชโดว์เนื้อลิควิดนะคะที่ลงเดี๋ยวๆก็ได้หรือว่าลงก่อนที่จะลงอายแชโดว์ก็จะช่วยให้อายแชโดว์เนี่ยสีมันชัดขึ้นนะคะถ้าหลายคนยังจำกันได้นะคะในปีที่แล้วพี่มีคลิปแต่งหน้าไปเรียนแล้วก็ใช้อายแชโดว์ตัวที่เป็น Essence Effect Eyeshadow หลอดเล็กๆอะค่ะที่เป็นเนื้อลิควิดคล้ายๆกันตัวนี้เนี่ยเหมือนมากๆเลยตัวนั้นอะ discontinue ไปแล้วไม่มีขายแล้วนะคะก็ไปลองดูตัวนี้กันคิดว่าเนื้อมันดีมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญมีเฉดสีให้เลือกเยอะมากราคาไม่แพงด้วยนะคะพาเลตแต่งตาที่เป็นเฟเวอริตประจำปีนี้นะคะมีทั้งราคาไม่แพงแล้วก็ราคาแพงเลยค่ะมาที่ตัวที่ราคาน่ารักน่าคบกันก่อนนะคะกับเซเวว่าค่ะชอบมากๆเลยนะคะเป็นอายแชโดว์พาเลตที่ดีมากๆเนื้อดีพิกเมนต์เลิศราคาไม่แพงอยู่ที่น่าจะประมาณ800กว่าบาทแต่ว่าได้มา10เฉดสีเลยแล้วพิกเมนต์แบบปังมากนะคะพีทมี3พาเลตเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะเริ่มต้นพีทแนะนำพาเลตนี้เลยนะคะตัวนี้ชื่อว่า Naturally Yours นะคะก็เป็นโทนสีน้ำตาลคือมีทั้งแบบแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์ผสมกันคือดังนั้นเป็นพาเลตที่ลงตัวมากๆมาถึงพาเลตที่เป็นพาเลตสุดโปรดมากๆคือคิดอะไรไม่ออกก็จะหยิบพาเลตนี้ขึ้นมาแต่งนะคะนั่นก็คือ Too Faced Switch Peach Palette ค่ะเป็นพาเลตที่ยังคงมีกลิ่นพีชอยู่ตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะชอบมากๆเลยที่ให้เป็นเฟเวอริตนะคะตอนแรกจะไม่หยิบมาเพราะว่าคิดว่าเขาไม่ขายแล้วแต่ว่านั่งกลับมาขายใหม่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าถ้าสาวๆคนไหนชอบเชดสีประมาณนี้หรือว่าอยากจะหาพาเลตดีๆสักพาเลตหนึ่งที่ใช้แล้วจบแน่นอน
แนะนำเลยค่ะของ Too Faced นะคะเขาจะมีทั้งที่เป็นช็อกโกแลตบาร์ธรรมดาแล้วก็บอนบอนที่เป็นโทนชมพูพี่ไม่แน่ใจว่าบอนบอนจะมีอีกหรือเปล่านะแต่ว่าพีชอันเนี้ยใช่มากชอบมากคือเฉดสีน้ำตาลก็ดีแล้วก็มีเฉดโทนชมพูพีชซึ่งช่วยแบบเพิ่มความหวานให้กับลุคของเราได้มีโทนสีม่วงๆที่สาวๆที่มีตาสีน้ำตาลเนี่ยน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่าสีม่วงมันจะทำให้สีน้ำตาลมันแบบริ้งขึ้นออกมาส่วนแมตต์ที่สำหรับไม่ว่าจะเป็นสีคัดเบ้าหรือว่าสีไฮไลท์ก็ดีงามทุกสีเป็นพาเลทที่ปังมากๆรักมากมากอายไลเนอร์กันบ้างดีกว่านะคะอายไลเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติของหลายๆคนคือพีทอ่ะก็แนะนำอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่หนังตาไม่ได้มันมากแต่ก็มีความมันนะคือพีทเป็นคนหน้ามันดังนั้นเนี่ยบางอย่างเราใช้แล้วเราว่าเวิร์กแต่บางคนที่เขาหน้ามันมากๆหนังตามันมากๆเนี่ยอาจจะยังไม่รอดเอาไม่รอดก็เลยอันนี้ถือว่าเอาไปเป็นตัวเลือกไว้ลองแล้วกันนะคะพีทไม่คอนเฟิร์มแบบ 100% ว่ามันจะไม่ไหลตัวแรกนะคะก็คือ Gino Mac Crayon Professional Makeup Eye Crayon ค่ะตัวนี้เป็นคอลเลคชันเดียวกับที่เป็นไฮไลท์คอนซีลเลอร์คือเนื้อดีมากสีดำสนิทพิกเมนต์แน่นแล้วก็ติดทนมากๆสำหรับตัวพีทนะชอบแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือต้องเหลานะคะอันนี้คือแบบว่าทำไมไม่ทำเป็นออโต้มากกับสีน้ำตาลที่หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้คือเธอแอมแมทเจลไลเนอร์ค่ะเป็นอายไลเนอร์แบบออโต้ดีงามเป็นสีน้ำตาลที่พีคิดว่าใช้ออกมาแล้วมันไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปยังให้ลุคที่แบบเป็นอายไลเนอร์อยู่แต่ก็ดูมีความหวานมีความเบามากกว่าสีดำนะคะตัวนี้หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยในหลายๆคลิปหรือว่าหลายๆคลิปเนี่ยก็จะพกพาไปมีความเลอะนิดนึงยังคงเลอะอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแฮปปี้ชอบนะคะ K Palette นะคะ One Day Tattoo Eyeliner เป็นอายไลเนอร์ที่ดีมากๆสีดำสนิทแล้วก็มีความแบบแมตต์ที่สำคัญคือติดทนเขียนง่ายไม่เลอะระหว่างวันนะคะอายไลเนอร์แบบวิงๆนะคะก็ขอเทใจให้กับ Etudy House Tear Eyeliner ค่ะบอกเลยว่าเป็นอายไลเนอร์วิงๆที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มหัดแต่งหน้านะคะประมาณกี่ปีได้ละหลายปีมากๆไม่อยากจะนับแต่ว่ารักมากๆแล้วตอนนี้ปีนี้ชอบสีนี้มากกว่าเป็นสีออกแนวแชมเปญนะคะถ้าใครสายเกาหลีแล้วแบบชอบหัวตาพุ่งมากๆพุ่งแบบเห็นมาตั้งแต่หน้าปากซอยอะไรเงี้ยก็สีขาวจัดไปราคาไม่แพงด้วยจ้าดีงาม love มาสคาร่าที่เลิฟที่สุดปีนี้มี2ตัวนะคะตัวแรกเอาแบบ drugstore ก่อนละกัน Maybelline Big Eye Barbie Mascara ค่ะเป็นมาสคาร่าที่ตอกขนตาได้ดีมากๆให้ขนตาที่แบบยาวยุ่งๆแบบมีการไขว้กันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบขนตาให้มันดูกลางๆนิดนึงมันจะดูแบบขนตาหนาแล้วเขาก็มีไฟเบอร์ที่แบบช่วยต่อขนตาได้นี่คือรักมากแล้วหลอดนี้กำลังจะหมดแล้วด้วยถูกและดีหลบไปนะคะเพราะอันนี้เนี่ยแพงมากมากๆก็เลยคิดในใจว่าแบบซื้อมาทำไมแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าไม่รักไม่ลงทุนขนาดนี้นะคะตัวนี้คือ Lancôme Grandiose Smart Proof Mascara นะคะเป็นมาสคาร่าที่พี่ชอบใช้นำมาต่อขนตาล่างนะคะคือมีความรู้สึกว่าปัดตัวนี้แล้วเนี่ยให้ขนตาล่างที่ดูสะพึงเหมือนติดขนตาปลอมเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนถ้าใครที่หนังตามมันมากๆแล้วมาสคาร่าไหลง่ายตัวนี้เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะคะแต่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหากับมาสคาร่าไหลเท่าไหร่ก็รักมากเลิฟมากๆปิดท้ายงานตากันด้วยขนตาปลอมนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ3แบรนด์ที่พี่รักมากๆแล้วก็ใช้บ่อยมากๆในปีนี้นะคะอย่างแรกก็ขอยกให้กับ Nessie Choi Horse Hair Fell Lashes นะคะเทส Nessie Choi เนี่ยตอนนี้พี่ชอบจะมี2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นขนม้ากล่องม่วงตัวนี้นะคะพี่จะใช้เบอร์ S23 แล้วก็ M01 เป็นหลักสำหรับอีกรุ่นนึงที่แบบเพิ่งออกมาใหม่แล้วสายฝอดีงามมากสะพรึงสุดๆก็ต้องยกให้กับ Mink 3D Lashes นะคะเป็นขนตาที่ฟุ้งฟูกระจุยกระจายมากเลยอ่ะแล้วก็แบบให้ลุคสายฟอร์ที่ดีมากๆขอแนะนำเลยนะคะแล้วคุณภาพ2ตัวนี้เนี่ยดูเป็นธรรมชาติคือไม่ได้หมายถึงว่าติดแล้วดูธรรมชาตินะคือขนของเขาดูเป็นธรรมชาตินะคะติดยังไงก็ไม่ธรรมชาติค่ะเวอร์วังซะขนาดนี้แต่ว่าบอกเลยว่าต้องไปโดนนะจ๊ะราคาไม่แพงด้วยเป็นขนมิงขนมาที่ราคาถูกใช้ได้เลยนะคะแบรนด์ต่อมานะคะอันนี้จะเน้นสายธรรมชาติติดแล้วดูเป็นธรรมชาติแล้วจะติดทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าติดออกมาแล้วเนี่ยให้ตาที่ดูหวานแล้วก็ฟุ้งๆดีนะคะกับแบรนด์ Niche Blooming ค่ะแบรนด์นี้เนี่ยจริงๆพี่รู้จักจากพี่แป้งคิรารีก่อนนะกำลังจะหาซื้อแล้วเขาก็ดัน
ข้ามาประเทศไทยพอดีเลยอย่างเงี้ยก็เลยได้มาลองหลายเบอร์นะคะเบอร์ที่จะแนะนำมี2เบอร์ค่ะ01 Pure Rich กับเบอร์06 Girly Flare นะคะคือพีทเป็นคนที่ไม่ได้ติดขนตาที่ธรรมชาติจนเกินไปแบบเส้นบางๆแค่เหมือนขนตาจริงอันนี้จะไม่ค่อยติดเพราะขนตาจริงพีทค่อนข้างที่จะมีอยู่แล้วเราจะเน้นอะไรที่เยอะกว่าขนตาจริงนิดนึงนะคะให้ดูเหมือนว่าติดหน่อย2เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่โปรดมากๆเลยค่ะแบรนด์สุดท้ายนะคะอันนี้ดีใจมากๆเลยที่มีครบทุกเบอร์นั่นก็คือเซรามูนนั่นเองนะคะคือตั้งใจจะซื้อให้ครบทุกอันก่อนแล้วถึงมารีวิวชอบมากคือตอนแรกอะพี่ซื้อมาแค่วีนัสกับเซรามูนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันมีความเบามีความฟุ้งของขนตาคือดูเหมือนจะหนักดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะเลยอ่ะพอติดออกมาแล้วมันพอดีมันกำลังดีมากๆเบอร์ที่แนะนำก็นี่แหละค่ะเซรามูนวีนัสนะคะแล้วที่พี่ติดอยู่ตอนนี้ก็คือจูปิเตอร์อันนี้จะเป็นแบบยาวตรงกลางทำให้ตาของเราเนี่ยดูกลมแล้วก็แบ๊วขึ้นนะคะอีก2เบอร์อันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความธรรมชาตินิดนึงก็จะเป็นตัวเมอร์คิวรีแต่อันเนี้ยจะแน่นๆหนักๆนิดนึงก็มาสนะคะสำหรับสาวมาดูสิความปังของนางแต่ก่อนเราคิดว่ามาสจะเป็นตัวที่สวยที่สุดเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างบอกกันมานะคะแล้วเราก็มาถึงสิ่งสุดท้ายนะคะนั่นก็คือลิปนั่นเองค่ะลิปเนี่ยมีทั้งทินแล้วก็ลิควิดลิปสติกที่พีทใช้บ่อยๆในปีนี้เนาะปีนี้แทบจะไม่ค่อยได้หยิบลิปสติกมาใช้เลยบางทีวันนี้ทาแล้วก็รู้สึกว่าไปไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีปกติใช้แต่ลิควิดลิปสติกนะคะตัวแรกเอาเป็นบำรุงก่อนเลยแล้วกันนะคะเป็นบำรุงที่ใช้ได้แบบทุกวันแล้วก็ให้สีปากที่ดูระเรื่อเหมาะสำหรับ everyday เลยตัวนี้คือ Covermark Real Finish Brightening Lip Essence UV นะคะลิปตัวนี้พอเราทาลงบนปากค่ะก็จะให้สีที่ดูระเรื่อแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบคือพี่รู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าลิปมันเปลี่ยนสีนึกออกมั้ยจริงๆอันนี้ก็คือลิปมันเปลี่ยนสีนั่นแหละแต่ว่ามันมีความระเรื่อของปากที่สวยกว่าหรือมันแพงกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ชอบนะคะอันนี้ใช้บ่อยมากๆอยู่ในกระเป๋าแบบติดไปทุกที่ทุกวันเลยลิปทินประจำปีนี้นะคะมีอยู่2อันที่หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยนะคะตัวแรกคือ Tony Moly Gel It Tint ค่ะเป็นทินที่มีกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบกลิ่นพีชชอบกลิ่นพีชจริงๆอ่ะได้กลิ่นแล้วมีความสุขมากๆสีนี้คือเบอร์01นะคะจะเป็นติดโทนคอรัลนิดนึงจะไม่ได้แดงมากๆแล้วก็ให้ริมฝีปากที่ดูระเรื่อแล้วเวลาเราทาเนี่ยมันมีความแบบระเรื่ออมส้มสวยอะชอบมากแบบถ้าไม่ใช่รุ่นโปเกมอนเขาก็มีที่แบบขายทั่วไปปกติก็มีนะคะแต่แค่มันไม่ได้เป็นลายโปเกมอนอันนี้เป็นลายโปเกมอนเพราะว่าน่าจะฮิตอยู่มั้งไม่แน่ใจว่ามีอีกไหมนะลองไปดูตามร้านฮิ้วหรือว่าถ้าใครไปเกาหลีก็ลองแวะไปดูนะคะกับอีกรุ่นนึงนะคะรุ่นนี้เนี่ยหาซื้อได้ในเมืองไทยนะคะก็เป็นทินจาก Maybelline ตัวนี้คือ Color Sensationalsลิปทินถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นลิปทินที่ให้ความฉ่ำแล้วก็ความระเรื่อได้กำลังดีมากๆเป็นแบบ everyday ลิปทินที่หยิบมาใช้บ่อยเหมือนกันตัวนี้เบอร์07นะคะมีความน่ารักของสีด้วยและลิปอีกรุ่นหนึ่งที่พี่หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็คือตัว Golden Rose Matte Lipstick Crayon ค่ะเป็นลิปเนื้อ Crayon นะคะจริงๆมันก็คือลิปสติกนั่นแหละที่อยู่ในรูปแบบของดินสออันนี้มีสีแนะนำ2สีนะคะก็คือเบอร์13แล้วก็เบอร์03 13ก็จะเป็นโทนชมพูค่ะที่เป็น Everyday ชมพูของทุกคนได้เลยส่วนเบอร์03เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบDark Deep White นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นลิปที่ดูแซ่บดีแล้วเนื้อดีติดทนทาง่ายไม่เป็นคราบนะคะแต่ข้อเสียคือต้องเหลาอีกค่ะและลิปสติกที่พี่ชอบสีของเขามากเลยแต่บอกเลยว่าเนื้อของเขาไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทาบ่อยเหมือนกันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชอบนักหนาตัวนี้คือ Three Concept Eye Style Nanda Matte Lipstick นั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่ทำออกมาตอนออทัมเนาะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าสีนี้จะมีเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้เบอร์115นะคะสีเขาก็จะเป็นแบบน้ำตาลส้มๆมีเจือชมพูเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเป็นสีที่สวยสีหนึ่งเลยแล้วทาบ่อยมากๆวิธีการทาลิปของสไตล์นันดาของพี่คือต้องโบกลิปมันไปก่อนแล้วค่อยทาลงไปมันจะไม่แห้งมากเนื้อลิปของแห้งมากๆเลยนะคะทุกคนต้องแบบทำใจนิดนึงแต่ว่าสีสวยสวยมากชอบ
มาถึงลิควิดลิปสติกกันดีกว่านะคะปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยของที่ชอบใช้มากๆในปีนี้เลยก็คือลิควิดลิปสติกนั่นเองเรารู้จักลิควิดลิปสติกก็จริงๆน่าจะปีต้นปีนี้แหละที่แบบอินมากๆแล้วก็มีหลายแบรนด์ลองมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็เทใจให้กับแบรนด์เหล่านี้นะคะตัวแรกขอยกให้กับ Color Pop เลยค่ะColor Pop ตัวนี้คือ Ultra Satin Lip นะคะไม่ใช่ตัว Ultra Matte ที่พีทรีวิวไปเมื่อต้นปีเป็น Ultra Satin คือเนื้อจะมีความนุ่มแล้วก็หนากว่าตัว Ultra Matte เนี่ยคือจะเป็นแมทแล้วก็แห้งไปใช่ไหมแต่ Ultra Satin คือแมทแบบไม่แห้งกรังจนเกินไปยังมีความดูเป็น Velvet ดูมีความนุ่มๆ Creamy นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่รู้สึกว่าเป็นสีที่สวยมากๆ2สีที่หยิบมาใช้บ่อยนะคะก็คือ Magic Wand ที่เป็นโทนนูดแล้วก็สีพรีมที่เป็นโทนแดงนะคะและ Liquid Lipstick อีกรุ่นนึงนะคะที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานแต่พี่รู้สึกว่าสีของเขาเนี่ยโดนใจหลายสีเลยนั่นก็คือ Intuit Nude Liquid Matte ค่ะเป็น Liquid Lipstick เฉดนูดทั้งหมดเลยในคอลเลคชันและพี่รู้สึกว่าเป็นนูดที่สวยกำลังดีมีสีหนึ่งมั้งที่จะค่อนข้างป่วยเลยล่ะถ้าไม่แต่งตานี้จะไม่รอดแต่โดยรวมสีอื่นเนี่ยรอดทุกสีนะคะเนื้อค่อนข้างดีนะคะกลบสีปากมิดแต่ว่าอาจจะมีความหนึบปากเล็กน้อยคือคุณภาพลิปอาจจะไม่ได้แบบสบายปากสักทียังมีความหนึบนิดนึงแห้งค่อนข้างแห้งหลังจากที่เขาแบบเซตตัวเรียบร้อยก็ค่อนข้างแห้งนิดนึงแต่ว่าสีสวยมากๆที่เพจแนะนำนะคะก็คือ104สี Lust นะคะกับ103 Sugar ก็เป็น2สีที่พีทโปรดและปรับปรื้มมากค่ะมาถึงชิ้นสุดท้ายของ Favorite of the Year นะคะตัวนี้ก็เป็น Liquid Lipstick ที่พีทปรับปรื้มมากๆรวมถึงลิปไลเนอร์ของนางก็ดีมากนะคะนั่นก็คือ Kylie Matte Liquid Lip กับลิปไลเนอร์ค่ะตัวนี้สีที่พีทชอบมากๆเลยคือ Candy K นั่นเองคือใช้หลายทริปมากๆใช้ในหลายลุคมากๆหลายคนก็คงจะเห็นจนเบื่อแล้วแต่ว่าสำหรับพีทคือพีทชอบสีนี้มากๆแล้วลิปไลเนอร์ของนางบอกเลยว่าดีนะคะถ้าอยากจะหาลิปไลเนอร์ดีๆสักอันนึงเนี่ยก็ลองดูของ Kylieสีจริงๆเนื้อแมตต์ของเขาอะค่ะตัวที่เป็นลิควิดลิปสติกของนางหลายคนบอกว่ามันแห้งไปแล้วมันก็มีการเปลี่ยนสีซึ่งของพีทก็มีสีที่เปลี่ยนไปมันไม่ได้แบบว่าพอมันแห้งแล้วอะสีมันจะเข้มขึ้น1เฉดแต่เราอะชอบสีที่มันเข้มขึ้นมาตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าหน้ามันดูแบบเป๊ะดูใสฟอร์มมากๆก็ยกให้เป็นเฟเวอริตนะคะลิปไลเนอร์ก็อย่างที่บอกทุกคลิปเลยเวลาเรารีวิวของไคลี่ว่าลิปไลเนอร์ของนางเนื้อดีมากๆแต่ข้อเสียก็คือต้องแล้วซึ่งราคาขนาดนี้ยังจะต้องเล่าอีกเหรอก็แบบถ้าทำแบบเป็นออโต้มาได้จะดีมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดใน Favorite of the Year ประจำปีนี้ค่ะจริงๆพีทมีทำเป็น Favorite Look โดยใช้เครื่องสำอางที่เป็น Favorite ทั้งหมดในปี2016นี้ด้วยเดี๋ยวยังไงรออัปโหลดหลังจากคลิปนี้แล้วกันเนาะคือจริงๆลุคนั้นน่ะพีททำเสร็จแล้วพีทก็พูด Favorite ใช่ไหมแต่ว่าดันทำคลิปที่รีวิวเฟเวอริตอะหายหรือพังหรือพี่ไม่แน่ใจเท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นทำให้เราอัปโหลดไม่ได้ก็เลยต้องอัดคลิปนี้ใหม่คือลุคหน้าวันนั้นกับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเสื้อตัวเดียวกันนะคะยังไงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดทั้ง1ปีนี้แล้วมีใครไปซื้อเครื่องสำอางอะไรตามพีทบ้างแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะคะอยากจะรู้ฟีดแบคของเพื่อนๆว่าชอบไม่ชอบยังไงแล้วมีเครื่องสำอางอะไรหรือว่ามีคลิปอะไรอยากให้พีททำก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์รวมถึงกด Subscribe Channel ของพีทนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือปีหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบาย Happy